คุณมากๆนะคะอ่ะทีนี้ดีดี้พาคุณผู้ชมไปส่งเสริมอาชีพกันหน่อยอย่างที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าในแต่ละปีที่นี่นะคะชาวบ้านเขาก็จะตั้งหน้าตั้งตารอกันแล้วแหละเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีปรากฏการณ์หอยแครงเนี่ยจะทะลักเข้ามาบริเวณชายฝั่งในพื้นที่ตรงนี้นะคะปีหนึ่งเนี่ยมี2ครั้งโอ้โหช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ชาวบ้านต้องมากอบโกยแล้วก็พากันออกไปงมหอยแครงเลยนะคะเพราะว่าสามารถสร้างรายได้วันละ 1,000 กว่าบาทไปดูกันเลยดีกว่าค่ะจังหวัดตราดค่ะทะเลอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเต็มไปด้วยชาวบ้านซึ่งแต่ละคนต่างตระเตรียมอุปกรณ์พร้อมเรือประมงพื้นบ้านออกไปงมหอยแครงบริเวณชายฝั่งทะเลพื้นที่หมู่บ้านเจ๊กลักซึ่งในช่วงเวลานี้จะมีหอยแครงเคลื่อนตัวเข้ามาอยู่ที่บริเวณนี้และแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านวันละไม่ต่ำกว่า1,000บาทโดยฝูงหอยแครงจำนวนมากจะเคลื่อนตัวมาอยู่บริเวณชายฝั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนใน1ปีจะเกิดขึ้นเพียง2ครั้งเท่านั้นคุณยาวสังทองเล่าให้ฟังว่าปกติมีอาชีพก่อสร้างแต่ในระยะนี้ไม่มีงานทำจึงได้นำอุปกรณ์ไปงมหอยแครงและมีรายได้ดีกว่าทำงานก่อสร้างเพราะงมหอยแครงได้เฉลี่ยวันละ 10-20 กิโลกรัมขายกิโลกรัมละ 80-100 บาทก็ทำรายได้วันละ 800-1,000 บาทบางครอบครัวมางมหอย 3-4 คนก็จะมีรายได้มากถึงวันละ 4,000-5,000 บาทดีไหมครับดีครับได้วันละเท่าไหร่วันยุ่งมา800-1,000ครับแล้วมีได้มากี่กิโลวันละวันวันประมาณ10กิโลครับ10กิโลนะครับเขาไปขายกิโลละเท่าไหร่กิโลละ80แล้วก็พันนึงมีไม่ขายเข้ามาแล้วครับกิโลละ80นะครับราคามันถึง100บาทไหมกิโลประมาณ80-100ครับคนเขาลงไปงมเยอะไหมครับเยอะครับอยู่ประมาณ30-40คนครับเป็นคนหมู่บ้านครับคนหมู่บ้านเด็กรักนี่นะใช่ครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ปริมาณหอยแครงเริ่มน้อยลงเพราะในแต่ละวันจะมีชาวบ้านลงไปงมหอยแครง 40-50 คนคาดว่าคงอีกไม่กี่วันหอยแครงก็คงจะหมดไปโดยในปีนี้หอยแครงมีราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึงเท่าตัวแม้ว่าตัวจะไม่ใหญ่มากนักก็ตามส่วนวิธีการลงไปงมหอยแครงนั้นชาวบ้านก็จะรอให้น้ำทะเลลดลงให้เหลือระดับอกก่อนจะใช้มือลงไปงมตามดินเลนเมื่อได้ตัวหอยขึ้นมาก็จะใส่ถังที่ผูกเชือกติดไว้กับเอวและเดินหาต่อไปเรื่อยๆและถึงแม้ฝูงหอยแครงจะเคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณชายฝั่งนี้เป็นระยะเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างงามเลยทีเดียวค่ะรายได้งามๆเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมของดี